แต่วันที่แอมมี่ตัดสินใจเดินทางจากสุราษฎร์เข้ากรุงเทพเป้าหมายแรกของหนูก็คือฝึกร้องเพลงให้ดีที่สุดทุกวันและสำคัญคือห้ามทิ้งโอกาสของตัวเองจนวันเนี้ยวันที่หนูต้องเลือกคว้าโอกาสมันไว้เพราะมันมีคำเดียวเลยศิลปินเพราะมันทำให้หนูและครอบครัวหนูมีความสุขมากๆลูกทุ่งไอดอลหญิงคนแรกของประเทศไทยได้แก่แอมมี่ครับผมตัดสินใจมารายการนี้พร้อมกับกระเป๋าใส่ความฝันครับผมเปิดเช็คมันทุกครั้งก่อนเริ่มร้องเพลงว่าความฝันของผมมันปลิวออกไปหรือยังจนมาถึงวันนี้ครับวันที่ผมคิดว่าความฝันของผมมันได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วจากคำว่าศิลปินครับแล้วคุณจะปล่อยผ่านไม่รู้ไม่แลไม่แคร์หรือไงเสียของตอนแรกก็วิกลับมาอีกแล้วหรอจะต้องมาแข่งกันอีกแล้วหรอหนูก็แบบเอาวะเราทำเหมือนที่เป็นเรานี่แหละให้มันออกมาดีที่สุดดีกว่าหนูคิดว่าซีซั่น2เนี่ยเป็นซีซั่นที่เพลงไม่ได้จำกัดเท่าซีซั่นนี้ครับเพราะว่าซีซั่นนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเพลงออกอินดี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะยากในเรื่องของสำเนียงอีสานที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวจำกัดดีใจมากมากๆแบบกรี๊ดตั้งแต่พอรู้ว่าได้อยู่ทีมแม่จั๊กกรี๊ดดังมากด้วยความที่หนูมีเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วค่ะคือไม่ว่าจะเรื่องร้องจริงๆแม่จั๊กก็สอนนะคะเรื่องท่าเต้นแม่จั๊กก็สอนอินเตอร์เทนแม่จั๊กก็สอนคือสอนหลายอย่างมากใจจริงๆหนูอยากอยู่กับทีมแม่จั๊กอยู่แล้วครับเพราะว่าแม่จั๊กเป็นสายโชว์สายแดนซ์เลยด้านนี้เลยโดยตรงเลยครับก็เลยอยากจะให้แม่จั๊กนะครับช่วยบอกในเรื่องของการเอนเตอร์เทนให้ช่วยในเรื่องของการแสดงบนเวทีให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่กับแม่จั๊กครับพอได้โจทย์ที่ต้องร้องคู่กับน้องนุเราเริ่มรู้สึกกดดันเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้เลยเพราะว่าคีย์มันสูงมากแม่จั๊กก็เลยแบบเอ้ยเปลี่ยนคีย์ลองดูไหมหรือปรับให้มันเป็นหนูอะไรประมาณนี้ค่ะพอปรับไม่เป็นหนูปุ๊บอ่ะน้องก็เริ่มเครียดแล้วว่าถ้าปรับเป็นหนูปุ๊บน้องก็ต้องสูงขึ้นแต่เอาเข้าจริงพอปรับแล้วอ่ะกลายเป็นว่ามันก็โอเคกับหนูแล้วก็โอเคกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นการแก้ปัญหาที่แบบซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณแม่จ๋ามากๆที่แบบช่วยอะไรเรื่องยากไม่ใช่ร้องคู่ด้วยกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราแบบว่าเพิ่งมาเจอกันแล้วก็เคมีของเรา2คนเหมือนจะแตกต่างกันนิดนึงครับพี่เอมี่เค้าแบบว่าเป็นแบบสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วครับเค้าก็น่าจะง่ายหน่อยแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องมาปรับให้มาขึ้นเท่าพี่เอมี่อ่ะครับใช่ครับก็น่าจะเป็นตัวผมเองแหละครับที่น่าจะยากนิดนึงครับสําหรับทีมอื่นๆนะครับก็อย่าอ่อนข้อให้กับทีมของเรานะครับแล้วก็อย่าเผื่อทําพลาดนะครับเพราะว่าทีมของผมเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะครับผมแล้วไปเจอกันครับแม้วันนี้ความรักเราพังอย่าอุ๊ยเอ้ยทำรายการสองใจค่ะอุ๊ยขยันจังเลยชื่นใจตื่นเต้นเหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะฐานนี้ยังตื่นเต้นอยู่อีกไอ้แต่ที่ดูเมื่อกี้ก็โอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นน้องดูให้มาเต็มไปเก็บเสื้อผ้าได้นะคะ
ครับงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวนะจ้าจ้าจ้าโชคดีนะอย่าเกรงนะอย่าเกรงคู่กับหนุ่มหล่อด้วยอุ๊ยแต่แอมมี่ก็สวยขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณค่ะพี่ฝนจริงปะเนี่ยจริงแต่ไม่อยากจะเมาส์เลยค่ะพี่ฝนว่าเมื่อก่อนอะหน้าคือแบบมันพังมากเพราะว่าเหมือนที่พี่ฝนรู้ว่าหนูร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมคะว่าแบบไม่ได้นอนพักผ่อนน้อยแต่งหน้าเยอะบ้างรอยดำรอยแดงก็แบบเต็มหน้าเลยแต่หนูเครียดสุดคือริ้วรอยอะริ้วรอยเอาแล้วครีมอลิเซ่ที่พี่ให้ไปอะได้ใช้หรือยังใช้แล้วค่ะพี่ฝนเป็นไงเป็นไงอยู่หน้าหนูก็เริ่มดูดีขึ้นค่ะแล้วก็แบบริ้วรอยจุดด่างดำอะไรนี่ค่ะเลดูจางลงค่ะแล้วก็หน้าก็ดูออร่าขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนทักจนหน้าบานแล้วกันเห็นไหมล่ะชอบใช่ไหมล่ะชอบว่านอกจากริ้วรอยจุดด่างดำจะแลดูจางลงแล้วค่ะฝ้ากระก็แลดูจางลงด้วยเป็นฝ้าคนประกาศก็ใช้ได้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่เขาอ่อนโยนด้วยอ๋อคนแพ้ง่ายใช่คนแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมันม้าซึ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนี่รองพื้นอะไรเนี้ยติดเลยเห็นไหมแล้วคือตอนเนี้ยหนูโอเคมากเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะลองใช้มาแล้วค่ะพี่ฝนแล้วคือแบบว่าลองเป็นสลิปปิ้งมาร์กหรือยังใช่ดีแล้วค่ะอันนี้มันเลิศตื่นมาแล้วก็แบบหน้านิ่มมากกระปุกเดียวเลยจบในขั้นตอนเดียวนั่นก็คือเป็นได้ทั้งเดย์ครีมเป็นได้ทั้งไนท์ครีมแล้วแต่ว่ายังมีอีกตัวนึงที่แบบหนูรู้สึกว่าหนูใช้แล้วหนูชอบแบบชอบมากๆคือครีมกันแดดของอลิซี่ค่ะเพราะว่าแบบเราเจอสปอตไลท์อ่ะพี่ใช่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้กันแดดนิดนึงแต่หนูชอบตรงที่เขาไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่า SPF 50 PA 4บวกซึ่งปกป้องได้ทั้งรังสี UVA UVB แล้วก็แสงสีฟ้าจากจอคอมหรือว่าจอโทรศัพท์ด้วยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะครีมกันแดดนะเขามีความแบบมีบำรุงเข้าไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าอยากให้ดีนะต้องแนะนำเพื่อนๆด้วยโอเคค่ะขอให้สวยๆวันสวยคืนแบบนี้ต่อไปนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและแน่นอนวันนี้ต้องไม่พลาดกับโปรโมชั่นพิเศษของอลิเซ่ที่นี่นะครับสั่งซื้อได้เลย